ข้าพเจ้าไม่สมหวังหลายเรื่องนะพ่อกับแม่ก็มาจากไปชีวิตก็ไม่ประสบผลสำเร็จขอให้ข้าพเจ้าได้เป็นบุคคลผู้มีความสำเร็จด้วยเถิดอธิษฐานแค่นี้เกดีซาอย่างเดียวนะไม่ได้ทำอะไรเลยไปผุดหลังจากแกตายไปผุดขึ้นบนสวรรค์มีเกดีรองรับมีปราสาทรองรับเทวดาเก่าตกใจเฮ้ยเจ้าเฮ็ดบุญหยังเจ้าขึ้นได้บารมีหลายกว่าแสงสีเจ้าอะไรเสียเวลาประสบกันด้วยแสงมั้ยแสงรัศมีเนี่ยถ้าเทวดาน้อยแสงรัศมีจะน้อยเทวดามากแสงรัศมีจะมากก็โหยอย่าให้ผมพูดเลยครับผมอายเหมือนกันนะพูดมาเถอะท่านทำบุญอะไรอ่ะผมประกอบเกียรติสายแล้วก็อธิษฐานบูชาพระพุทธเจ้าผมรันทดในชีวิตที่ไม่ประสบผลสำเร็จผมจึงได้ดังที่ผมปรารถนาขนาดก่อนเจดีย์นึกถึงพระเจ้าขนาดนั้นอ่ะพระองค์ไม่ได้มารับนะแต่นึกคือทำด้วยศรัทธาจริงๆดังนั้นตมายังมาโยมจะกล่าวจะสวดมนต์ให้ตั้งใจสวดนะไม่ใช่สวดพอแล้วๆนะอย่างง่วงมากๆวันไหนง่วงมากจะไปทำเล่นนะก็คือง่วงก็นอนเลยไม่ต้องไหว้ก็ได้ครับแต่ว่าก็กั้นใจถึงกับใครกั้นใจได้นั่นแหละมันจะกลายเป็นนิสัยนะเคยชินพอเคยชินปั๊บทีนี้เนี่ยอะไรก็พยายามก็ชวนเราเล่นไม่ได้นะอย่างน้อยก็ได้กราบสวยๆวางสวยๆอรหังสัมมาคาถาที่เราสวดได้อ้าวตั้งใจทีนี้เราจะถวายกองทรายเป็นพุทธบูชาที่มีส่วนร่วม นะโมสามจบพร้อมกันนะโมภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิมานิมะยังพันเตวาลุเจติยานิสัพริวรานิอภิปูเชมะข้าพเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายซึ่งเจดีย์ทรายเพื่อปฏิบัติบูชาแด่พระพุทธเจ้าเพื่อประโยชน์และความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายเพื่อกิจการงานของข้าพเจ้าทั้งหลายเพื่อความเจริญรุ่งเรืองของข้าพเจ้าทั้งหลายเพื่อความสุขความเจริญของข้าพเจ้าทั้งหลายสิทธิกิจจังจงสำเร็จจงสำเร็จจงสำเร็จด้วยเถิดอธิษฐานเสร็จแล้วก็แล้วใครจะอธิษฐานก็ตั้งใจดีๆนะได้จุดเทียนได้ก่อเกียรติไซน์ถวายในได้ออกจตุปัจจัยคนละ100 200 500 1,000ซื้อสายมาก่อเกียรติถวายเป็นพุทธบูชาอย่าให้เสียเปล่าอธิษฐานให้คนรอบข้างคุณพ่อคุณแม่ปู่ย่าตายายลูกหลานที่ไม่ได้มาร่วมก็ขอให้เขามีส่วนร่วมเพราะบางครั้งเขาก็ส่งตังมาให้เราได้ใช้อย่างเงี้ยเขาก็ได้มาทำอาหารให้เราได้ทานให้เขาได้ยุ่งบ้างเสร็จแล้วก็กับลังหันจะได้สวดมนต์ต่อไปสิ้นสุดลงดอกนาหากพว
วกเรานิทานศีลภาวนาทั่วโลกาคงแจ่มแจ้งด้วยแสงธรรมแสงธรรมส่องสองพันปีคำปีเปิดตื่นเสียเถิดฟังพระธรรมคำสั่งสอนพุทธองค์ตรัสสรรพสิ่งไม่แน่นอนละนิวรณ์ภาวนาว่าพุทธพุนโทสัพพัญญุตยานุธัมโมโลกุตตโรวโรสังโฆมหคาพะรันโทจาเอเจตังรัตนาตยานI'm not afraid.
านิปัญจสิกขาปัฏฐานิสิเลนะสุขติงยันติสิเลนะโภคสัมปทาสิเลนะนิพุทติงยันติตัสมาสิลังวิโสทะเยเปิดหน้าเชิญเทวดาพร้อมกันปริตวานเมตังสเมตาปะทันตาอวิจิตกิตาปริตังปนันตุสัคเคกามิจรูปเกเกริสิกรตะเตจันตริเควิมานเณทิเปรเตจคามิตรวนาคานิเกหวัตุนิเกเตอุมาจยันตุเทวาชนะทารวิสเมยัคคันภะนาคาอิทัตตาสันติเกยังมุนิวรวัจนังสาธโวเมสุนันตุธัมมัสสวนกาโลอะยัมปะทันตาธัมมัสสวนกาโลอะยัมปะทันตาธัมมัสสวนกาโลอะยัมปะทันตานะโมอันตานสัพพะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมอันตานสัพพะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมอันตานสัพพะวะโตสัมมาสัมพุทธัสสะเอวะมิสุตังเอสัมมายังภะคะวาภารณสิยังวิหารติอิสิปัตตเนมิคทาเยตัตตะระโคภะคะวาปัญจวัคคิเยภิกขุอามันเตสิภะเวเมภิกขะเวตาปาปะจิตเตนะนะเสวิตาภาโยจายังกามิสุกามสุขันนิกานุโยโคนิโนคัมโมโปทุชนิโกอนาริโยอนาตสัญญิโตโยจายังอัตตกิรมัฏฐานุโยโคทุกโคอนาริโยอนาตตสัญญิโตเอเตเตภิกขเวอุปโภอันเตอนุปัฏฐัมมมัชฌิมาปฏิปทาตถาคตเตนะอภิสัมพุทธาจักขุกะระณียานะกะระณีอุปสัมมายะอภิญญายะสัมโพธายะนิพพานายะสังวัตติกตมาจะสาภิกขเวมัชฌิมาปฏิปทาตถาคตเตนะอภิสัมพุทธาจักขุกะระณีกรณีอุปสัมมายะอภิญญายะสัมโพธายะนิพพานายะสังวัตติอายังเมวะอริโยอัคคังคิโกมะโคนเสยยะทิทังสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโปสัมมาวาจาสัมมากัมมันโตสัมมาอาชีวะสัมมาวายาโมสัมมาสติสัมมาสมาธิอายะโหสาภิกขเวมัชฌิมาปฏิปทาตถาคตเตนะอภิสังพุทธาจักขุกะระณียะนะกะระณีอุปสัมมายะอภิญญายะสัมโพธายะนิพพานายะสังวัตติอิทังโคปนะภิกขเวทุกขังอริยสัจจังชาติปิทุกขังชราปิทุกขังมรณัมปิทุกขังโสกปริเทวทุกขโทมนัสสุปายัสสาปิทุกขายัมอโยโคทุกขโภติเยหิปโยโคทุกขโภยัมปิจังนลปฏิตัมปิทุกขังสังคิเตนะปัญจุปปปนะขันธาทุกขาอิภังโภปนะภิภเวทุกขสมุปโยอริยสัจจังตัณหาโปโนป
ภวิกานันทิราคสหกตาตตระตตระพินันทินีสเนยติทังมตันหาภวตันหาวิภวตันหาอิทังโภปนาภิกขเวทุกขนิโรธโทอริยสัจจังโยตัสสะเยวะตันหายะเสสวิราคะนิโรโธจาโคปฏินิสสะโคมุทิอนารโยอิภังโคปนาภิกขเวทุกขนิโรธคะนิมีปฏิปทาอริยสัจจังอัจฉเมวะอริโยอักขังคิโกมัคโคเสยทิภังสัมมาจิตติสัมมาสังกัปโปสัมมาวาจาสัมมากัมมันโตสัมมาอาชีโวสัมมาวายามนสติสัมมาสมาธิอิภังทุกขังอริยสัจจันติเมภิกขเวบุพเพอนันโนสุเตสุธัมเมสุจักขุงอุตตปาทิญาณังอุตตปาทิปัญญาอุตตปาทิวิชชาอุตตปาทิอาโลโกอุตตปาทิตังโทธนิทังทุกขังอริยสัจจังปริญญยันติเมภิกขเวบุพเพอนันโนสุเตสุธัมเมสุจักขุงอุตตปาทิญาณังอุตตปาทิปัญญาอุตตปาทิวิชชาอุตตปาทิอาโลโกอุตตปาทิตังโอปนิทังทุกขังอริยสัจจังปริญญาตันติเมภิกขเวบุพเพอนันโนสุเตสุธัมเมสุจักขุงอุตตปาทิญาณังอุตตปาทิปัญญาอุตตปาทิวิชชาอุตตปาทิอาโลโกอุตตปาทิอิทังทุกขสมุทัยโยอริยสัจจังติเมภิกขเวสุเตสุธัมเมสุจักขุงอุตตปาทิญาณังอุตตปาทิปัญญาอุตตปาทิวิชชาอุตตปาทิอาโลโกอุตตปาทิตังโภปนิทังทุกขสมุทัยโยอริยสัจจังปหาตัพันติเมภิกขเวบุพเพอนันโนสุเตสุธัมเมสุจักขุงอุตตปาทิญาณังอุตตปาทิปัญญาอุตตปาทิวิชชาอุตตปาทิอาโลโกอุตตปาทิตังโภปนิทังทุกขสมุทัยโยอริยสัจจังปนินันติเมภิกขเวบุพเพอนันโนสุเตสุธัมเมสุจักขุงอุตตปาทิญาณังอุตตปาทิปัญญาอุตตปาทิวิชชาอุตตปาทิอาโลโกอุตตปาทิอิทังทุกขนิโรธโทอริยสัจจันติเมภิกขเวบุพเพอนันโนสุเตสุธัมเมสุจักทิญาณังอุตตปาทิปัญญาอุตตปาทิวิชชาอุตตปาทิอาโลโกอุตตปาทิตังโภปนิทังทุกขนิโรธโทอริยสัจจังสัจฉิกาตัพพันติเมภิกขเวบุพเพอนันโนสุเตสุธัมเมสุจักขุงอุตตปาทิญาณังอุตตปาทิปัญญาอุตตปาทิวิชชาอุตตปาทิอาโลโกอุตตปาทิตังโภคะนิทังทุกขนิโรธโทอริยสัจจังสัจจิกะตันติเมภิกขเวบุพเพอนันโนสุเตสุธัมเมสุจักขุงอุตตปาทิญาณังอุตตปาทิปัญญาอุตตปาทิวิชชาอุตตปาทิอาโลโกอุตตปาทิอิทังทุกขนิโรธคะมินีปฏิปทาอริยสัจจันติเมภิกขเวบุพเพอนันโนสุเตสุธัมเมสุจักขุงอุตตปาทิญาณังอุตตปาทิปัญญาอุตตปาทิอาโลโกอุตตปาทิตังโภคะนิทังทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจจังภาเวตัพพันติเมภิกขเวบุพเพอนันโน
เอสุธรรมเมสุจักขุงอุทัปปาทิญาณังอุทัปปาทิปัญญาอุทัปปาทิวิชชาอุทัปปาทิอาโลโกอุทัปปาทิตังโฆปะนิทังทุกขานิโรธคามินีตาอริยสัจจังภาวิตันติเวภิกขเวภุพเพอนันโนสุเตสุธรรมเมสุจักขุงอุทัปปาทิญาณังปาทิปัญญาอุตปาทิวิชชาอุตปาทิอาโลโกอุตปาทิยาวจีวัยจะเมภิกขเวอิเมสุจตุสุอริยสัจเจสุเอวันติปริวัตตังภวาทสาการังยถาภูตญาณทัสสนังนักสุวิสุทธังอโหสิเทวตาวาหังภิกขเวสเทวเกโลเกสมาลเกสพรหมเกสสมณพรหมนิยาปชายสเทวมนุสสายะอนุตตรสัมมาสัมโพธิงอภิสัมพุทธโธปัญจัญญาสิงยะโตตะโคเอภิภเวอิเมสุจตุสุอริยสัจเจสุเอวันติปริวัตตังภวาตสาการังยถาภูตญาณทัสสนังสุวิสุทธังอโหสิอัฏฐาหังภิกขเวสเทวเกตะเกสะพรหมเกสะสมณพรหมนิยาปชายะสติวมนุสสายะอนุตตรสัมมาสัมโพธิงอภิสัมพุทธโธปัญจัญญาสิงญาณังจัปปนเมทัสสนังอุตปาทิอกุปปาเมวิมุตติอัยมันติมาชาตินัจฉิทานิปุณะภะวะติอิทัมมะโวจัปปะคะวะอัตตมนาปัญจวัคคียาภิกขุปะคะวะโตภาสิตังอภินันทุอิมัตสมิงจัปปนเวยาการณะสมิงวันยมาเนอายะสัมโตโคนทันยะสัมิระชังวีธรรมรังธรรมจักขุงอุตตปาทิยังจินจิสมุทัยธรรมะสัพพันตังนิโรธธรรมันติปวัตติเตจะภะคะวะตานภูมาเทวาสัทธมโนนสาวเวสุงเอตัพภะคะวะตาภารังอิสิปตเนนิกัทาเยอนุตตรังมัจจกังปวัตติตังอัปปติวัตติยังสมณเณรวะบรมณเณรวะเทเวณวะมาเรณวะพรหมนาวะเจนะจิวานตัสสมิเอนเตภูมานังเทวานังสหทังสุตวะจาตุมังราชิกาเทวันสันตมนุนสาวเวสุจาตุมังราชิกานังเทวานังสหทังสุตวันตาวติงสาเทวันสันตมนุนสาวเวสุตาวติงสามังเทวานังสหทังสุตวายามาเทวันสันธรรมนุนสาเมสุงยามานังเทวานังสหทังสุตวาตุสิตาเทวันสาเมสุงตานังเทวานังสหทังสุตวานิมมานรติเทวันสาเมสุงนิมมานรตินังเทวานังสหทังสุตวาสวัสดีเทวันสัตถมนุนสาวเวสุงนังเทวานังสหทังสุตวาพรหมปริสัชชาเทวาสัตถมนุนสาวเวสุงพรหมปริสัชชานังเทวานังสหทังสุตวาพรหมปโรหิตาเทวันสัตถมนุนสาวเวสุงพรหมปโรหิตานังเทวานังสหทังสุตวามหาพรหมเทวาสัตถมนุนสาเวสุงมหา
ริตสุภาเทวะสัพพมนุนสัมเวสุมปริตสุภานังเทวานังสัพพังสุตวะอัปปมนสุภาเทวะสัพพมนุนสัมเวสุมอัปปมนสุภานังเทวานังสัพพังสุตวะสุภคินหกะเทวะสัพพมนุนสัมเวสุมสุภคินหกะนังเทวานังสัพพังสุตวะอสัญญิสตาเทวะสัพพมนุนสัมเวสุมอสัญญิสตานังเทวานังสัพพังสุตวะเวหัปปวะเทวานสัพพมนุนสัมเวสุมเวหัปปวะนังเทวานังสัพพังสุตวะอวิหะเทวานสัพพมนุนสัมเวสุมอวิหะนังเทวานังสัพพังสุตวะเทวานสัพพมนุนสัมเวสุมอัตตปานังเทวานังสัพพังสุตวะสุภัสสะเทวานสัพพมนุนสัมเวสุมสุภัสสะนังเทวานังสัพพังสุตวะสุภัสสีเทวานสัพพมนุนสัมเวสุมสุภัสสีนังเทวานังสัพพังสุตวะอักขิทัตตาเทวะสัพพมนุนสัมเวสุมเอตัมภควตาภารณสิยังอิสิปัตตะเนมิกัตถาเยอนุตตรังธัมมจักขังปวัตติตังอัปปติวัตติยังสมณีนวะรมณีนวะเทเวนวะมาเรนวะพระมุนาวะเจนจิวาโลกัสสมิงติติหะเตนะขะเนนะเตนะโมเตนะยาวะพระมโลกะสัตโตอัพพุทธัจฉิอายังจะทัสสะสหัสสีโลกะธาตุสังขันติสัมปะกังติสัมปะเวทิอัปปมะโนจะโอละโรโอภาโสโลเกปาตุระโหสิอติกะเมวะเทวานังเทวานุภาวะอัตโภภะคะวะอุทานังอุทานเนสิอัญญาสิวัตโภโคนทันโยอัญญาสิวัตโภโคนทันโยติหิติหิทังอายัตสมัตโตโคนทันยัตสะอัญญาโคนทันโยตะเววะนามังอะโหสิเตนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาพุทธัสสะเอวัมมิสุตังเอกังสัมมยังภะคะวะสัมวัตถิยังวิหรติเขตวะเนอนาถปิณฑิกัสสะอารามิตตรโคภะคะวะภิกขุอามัตเตสิภิกขะโวติภะทันเตติเตภิกขุภะคะวะโตปัจจัตโสสุมภะคะวะเอตตะโวจะไมตายะภิกขะเวเจโตนิโมตติยาอาเสวิตายะภาวิตายะภะหุลีกตายะญาณีกตายะวัตถุกตายะอนุทิตายะปริจิตายะสุสมลทายะเอกัคคสานิสังสาปฏิกังคากตเมเอกัคคสสุขังสุปฏิสุขังปฏิพุทธตินะปาปะกังสุขินังปัสสติมนุสสานังปิโยโหติอะมนุสสานังปิโยโหติเทวตารักขันตินัสสะอะหีวะวิสังวาสัทธังวากมติตุวตังจิตตังสมาธิยะติมุขวันโนวิปัสสิทติอสมุลลโหกาลปโรติอุตตริงอัปปติวิชันโตพรหมโลภูปโคโหติไมตายะภิกขเวเอโรนิโม
ติยาอาเสวิตายะภาวิตายะภะหุลีกตายะยานีกตายะวัตถุกตายะอนุทิตายะปริจิตายะสุตมละทายะอิเมเอกาทัสสานิสังสาปฏิกังขาติอิทัมโวจะภะคะวาตัมนาเตภิกขุปะคะวะโตภาสิตังอภินันทุนเอนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธโสสีลพโรนะมติระโกรัตนาคิโกอินมุตโตมหาเตโชมหาโพโพมหิทิโกตัสสาหังสิรสาปะเทวันภามิปุริสุตตมังเอเตนะสัจจวัชเชนะโสทิเมโหตุสัพพะภาพุทธโสสีลพโรนะมติระโกรัตนาคิโกอินมุตโตมหาเตโชมหาโพโพมหิทิโกตัสสาหังสิรสาปะเทวันภามิปุริสุตตมังเอเตนะสัจจวัชเชนะโสทิเมโหตุสัพพะภาพุทธโสสีลพโรนะมติระโกรัตนาคิโกอินมุตมหาเตโชมหาโพโคมหิทธิโกตัสสาหังสิรสาปะเทวันภามิปุริสุตตมังเอเตนะสัจจวัชเชนะโสทิเมโหตุสัพพะทามุตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธทัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิติปิโสปะคะวายมราชาโลทาเวสุวรรณโนมรณังสุขังอหังสุขโตนะโมพุทธายะทาเวสุวรรณโนจาตุมหาราชิกายะขปันตาภัตถะภูริโตเวสพุทสพุทธังอรหังพุทธโตทาเวสุวรรณโนนะโมพุทธายะอิติปิโสปะคะวายมราชาโนทาเวสุวรรณโนมรณังสุขังอหังสุขโตนะโมพุทธายะทาเวสุวรรณโนจาตุมหาราชิกายะขปันตาภัตถะภูริโตเวสพุทสพุทธังอรหังพุทโธทาเวสุวรรณโนนะโมพุทธายะอิติปิโสปะคะวายะมราชานนสุวรรณโนมรณังสุขังอหังสุขโตนะโมพุทธายะทาเวสุวรรณโนจาตุมหาราชิกายะขปันตาภัตถะภูริโตเวสพุทสพุทธังอรหังพุทโธทาเวสุวรรณโนนะโมพุทธายะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสัมปัจจิชามินาสังสิโกระหะจะมหาเทวาสัพเพยัคขาปรายันติพระมาจะมหาเทวาอภิลาภาปวันตุเมมหาปุญโญมหาลาภโภปวันตุเมเตปะวะติพุทธนะอะโหนะโมพุทธายะวิราตโยวิราโกนายะวิราหิงสาวิราตาสีวิราตาสะวิราอิติโยพุทธสมานิมามะพุทธสัสสวาโอสัมปติชามิเพเพภาภาเทวาอธิลาภาพวันตุเมมหาบุญโยมหาลาโภวันตุเมอิเตหา
สัมปติชาณินาสังสิโมพระมาจมหาเทวาสัพเพยัคขาปรายัมติพระมาจมหาเทวาอภิลาภาปวันตุเวมหาปุญญมหาลาโปปวันตุเวนิเตปะมะติพุทธะมะอะหุนะโมพุทธายะวิรากโยวิรากโหนายังวิราหิงสาวิรากาสีวิรากาสาวิรากิติโยพุทธะสมานิมามะพุทธะสัตวะโหสัมปติชามิเพ็งเพ็งปาปาหานหานเรือสัมปติชามินาสังสิบอมรามาจะมหาเทวาสัมเพยะคาปรายะทิพรามาจะมหาเทวาอภิลาภะพระวันตุเมมหาปุญโยมหาลาโภพระวันตุเมเมตเตปวัติพุทธะมะอะโหนะโมพุทธายะวิรักขโยวิรักโณายะวิราหิงสาวิรักาสีวิรักาสาวิระอิทธิโยพุทธัสสะมานิมามะพุทธัสสะตวาโอมสัมปติชามิเพ็งเพ็งปาปาหาหาลือสัมปติชามินาสังสิโมพระมาจมหาเทวาสัมเพยัคขาปรายันติธรรมะจมหาเทวาอภิลาภาพวันตุเมมหาปุญโยมหาลาโภพวันตุเมเมตเตปมะติพุทธมะอะหุนะโมพุทธายะวิรากโยวิรากโณายะวิราหิงสาวิรากาสีวิรากาสาวิราอิทธิโยพุทธัสสะมานีมามะพุทธัสสะตวาโหสังฆติจามิเพ็งเพ็งปาปะมหาลือสัมปติจามินาสังสิโมกรัมมะธรรมาเทวาสัพเพยัคขาปรายันติกรัมมะธรรมาเทวาอภิลาภาพวันตุเมมหาปุญโยมหาลาโภพระวันตุเมเมตเตปะมะติพุทธมะอะหุนะโมพุทธายะวิรากโยวิรากโณายัมวิราหิงสาวิรากาสีสาวิราอิทธิโยพุทธัสสะมานิมามะพุทธัสสะตวะโหสัมปติชามิเพ็งเพ็งภาภาหาหาลือสัมปติชามินาสังสิโมพระมาจะมหาเทวาสัมเพยัคขาปรายะทิพรามาจะมหาเทวาอภิลาภาพวันตุเมหาปุญโยมหาลาโภพวันตุเมเมตเตปวัติพุทธมะอะหุนะโมพุทธายะวิรากโยวิรากโณายังวิราหิงสาวิรากาสีวิรากาสาวิราอิทธิโยพุทธัสสะมะหิมังมะพุทธัสสะวะโหสัมปติชามิเพ็งเพ็งภาภาหาหาลือสัมปติชามินาสังสิโมพระมาจะมหาเทวาสัพเพยัคขาปรายันติพระมาจะมหาเทวาอภิลาภาพระวันตุเมมหาปุญโยมหาลาโภพระวันตุเมเมตเตปะมะติพุทธมะอะหุนะโมพุทธายะวิรากโยวิรากโณายังวิราหิงสาวิรากาสีวิรากาสาวิราอิทธิโยพุทธัสสะมานิมามะพุทธัสสะตวาโหสัมปติชามิเพ็งเพ็งปาปะหาหาลือสัมปติชามินาสังสิโมพระมาจะมหาเทวาสัพเพยัคขาปรายันติพระมาจะมหาเทวาอภิลาภาพวันตุเมมหาปุญโยมหาลาโภพวันตุเมเมตเตปะมะติพุทธัสสะอะหุนะโมพุทธายะวิรากโยวิรากโณายังวิราหิงสาวิรากาสีวิรากาสาวิราอิทธิโยพุทธัสสะมานิมามะพุทธัสสะตวาโหสัมปติชามิเพ็งเพ็งภาภาหาหาลือๆอิติปิโสภะคะวาอะระหังสัมมาสัมพุทโธนิสัตตะนะสัมปันโนสุขโตภควโตสาวกสังโฆ
พเพสัตตาสัตตังหลายที่เป็นเบื้องทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันตั้งหมดตั้งสิ้นอเวรังตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยให้ยาปัญจวัตตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอนิคาวัตตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขีอัตตานังปริหารันตุจงมีแต่ความสุขกายสุขใจรักษาตนในพ้นจากทุกข์ภัยตั้งสิ้นเถิดอิทังโนยาตินังโหตุสุขิตาโหตุยาตโยขอเดชะตังคิอุทิศผลบุญกุศลส่วนนี้แผ่ไปให้ภัยสังครูอาจารย์ทั้งรูปัญญาณิสนิกันทั้งพระราชาพระราชินีพระราชาโอรสพระราชาธิดาคณะรัฐบาลและฝ่ายการทหารตำรวจและสาธุชนทั้งหลายที่ช่วยบำรุงพระพุทธศาสนาขอให้ได้สมกุศลผลบุญของชาติทั้งเจ้ากรรมนายเวรและเทพเทวันมีพระอินทร์พระพรหมพระยมพระกันทั้งจตุโลกบาลทั้งสี่พระภูมิเจ้าตีนาพระตรณีพระเพิงพระพายพระเมโคสุพระเมโคงคาตลอดตั้งสรรพสัตว์ตั้งหลายดวงวิญญาณทั้งหลายที่ได้รับความทุกข์ขอให้พ้นจากทุกข์ที่ได้รับความสุขขอให้สุขยิ่งขึ้นไปขอให้ท่านทั้งหลายเหล่านั้นจงได้รับอนุโมทนากุศลผลบุญที่ข้าพเจ้าทั้งหลายได้บำเพ็ญกันแล้วได้แผ่ให้แล้ววันนี้ทุกคนทุกคนเถิดสาธุสา
นั่งบนมีสามก็คือควายมาการทำนายว่าปีนี้นางสกายเสียชีวิตบุษราคำแล้วก็กินกล้วยกับน้ำนางสกายปีนี้ไม่หงายเป็นพืชพันธุ์ยาหารแล้วก็ผลจะตกในเมืองมนุษย์55หาหานึงก็บาท9นิ้วเอาไปตั้งไว้หัวแก้งบ่มีห้างนี้บ่มีในห้องน้ำให้น้ำตกใส่บาทเลยเต็ม1บาทนั้นคือ1หาฉะนั้น50หาก็คือ50บาทบาทเก้าลิตรคนสมัยก่อนเวลาวัดปริมาณน้ำฝนก็จะวัดด้วยปริมาณบาทอย่างนี้ทีนี้การทำนายเราได้ยินเรื่องธรรมบาลกบิลพงศ์มาตลอดสงครามทีนี้กบิลพงศ์เนี่ยถามว่าเป็นคนศาสนาพุทธไหมเป็นศาสนาพราหมณ์ไม่ใช่คำพูดนะแต่ทีนี้เราไปฟังไปแล้วเอ๊ะมันดึงมันใส่พูดได้ปัญหาถามกันตอนเช้าราศีอยู่ไหนตอนเที่ยงราศีอยู่ไหนตอนเย็นราศีอยู่ไหนเขาก็พูดดีนะว่าถ้าใครตอบไม่ได้ก็ต้องเป็นพวกตัดศีรษะสมมติกับเวลาผมถามธรรมบาลสองคนนี้เนี่ยเป็นไม้เดียวไม่มองตอนนั้นธรรมบาลเป็นเทพบุตรที่สองชั้นดุสิตกับเวลาผมเนี่ยก็คือสูงกว่าเทวดาสามพันหกชั้นที่เราสวดผมมากกว่านั้นนะผมมีสูงกว่าเทวดาหกชั้นนะสูงกว่าปรินิพพานสักปีขึ้นไปผมเนี่ยก็เลยคุยว่าตัวเองไม่มีใครตอบคำถามได้ขู่คนนั้นแล้วก็ขู่คนนี้เทวดาเนี่ยไม่ไหวแล้วก็เลยพร้อมใจกันไปกราบทูลธรรมบาลเทพบุตรซึ่งอยู่สวรรค์ชั้นดุสิตลงไปปากมันน้อยลงไปปากมันน้อยมันกำลังเริ่มเสด็จสามเทวดาอยู่ไม่เป็นสุขแล้วตอนนี้ทำบัตรเลยมาเกิดเทวดาพอมาเกิดปั๊บ7ปีจบ18ด็อกเตอร์เดี๋ยวนี้ด็อกเตอร์เดียวนะที่เราเห็นเนี่ยอันนั้น18ด็อกเตอร์พระเจ้าก็จบ18ด็อกเตอร์เหมือนกัน7ปีก็หนึ่งบางคนเฮ้ยคนหนึ่งเขาเรียนหนังสือเก่งดิด็อกเตอร์นี่อายุไม่ถึง9ปีก็เยอะนะฟิลิปปินส์มีเพราะเขาเรียนตามเกรดสมมติว่าแม่มดเนี่ยอายุ7ปีเข้าปีที่8แม่มดสามารถไปอ่านข้อสอบป .6 ป .4 ป .3 ปริญญาม .1 ม .2 ม .3 ม .4 ม .6 เข้าใจเขาสอบในปีนั้นเลยจบม .6 เลยทีนี้ถ้าเข้าใจปริญญาตรีตอนขึ้น8ปีเขาให้จบในปีนั้นเลยปริญญาตรีนี่คือเรียนเกรดเอาระดับความรู้เรียกว่าเพียงตามขั้นไทยเรียนตามชั้นขึ้นเก่งแค่ไหนอยู่ป.1ปีหน้าขึ้นป.2ไม่มีกระโดดข้ามไปป.6เก่งขนาดไหนพอไปนั่งโต๊ะป.2น่ะก็ถือว่าเลื่อนขั้นจากป.1ถ้าไปนั่งโต๊ะป.6 1เอาป.1เนี่ยไปนั่งโต๊ะป.6เขาก็ได้ลงมาป.1เหมือนเดิมเห็นมั้ยนี่ประเทศไทยทางประเทศก็เรียนเกรดฉะนั้นคนหนุ่มๆแน่นๆที่จบจากประเทศมันที่จบโอเตอร์เยอะปริญญาตรีโทเอกของหวานหวานแต่ว่าเราก็จบได้ง่ายเหมือนกันทุกวันนี้ก็มีนักบาลสถาบันไม่ใช่ทุกคนนะจ่ายเงินเขาก็จบได้คนก็จะบางคนก็จะได้มันเลี้ยงจนตายบางคนเนี่ยอัปเดตตัวเองด้วยการซื้อใบประกาศนี่ไม่ใช่ไม่มีเยอะทีนี้พ่อกบิลพงศ์กำเริบเสิร์ฟสารไปถามเทวดาทั้งหลายเทวดาตอบไม่ได้ก็เลยไปทูลกบิลธรรมบาลลงมาธรรมบาลมาเกิดลูกเศรษฐีธรรมบาลก็ยิงพยองกันนะโอ้ยเทวดาเอาเราลงมาแล้วก็กำเริบเสิร์ฟสามสู้กันกันทีนี้พรหมก็เฮ้ยคู่เรามีคนที่จะตอบปัญหาเราได้เลยลงมาดวลกันเลยพวกนี้เก่งสู้สีกันถ้ามีพลังก็ใส่กันยังสนุกสนานทีนี้ปัญหากบิลพรหมถามสามข้อตอนเช้าราศีอยู่ไหนตอนเที่ยงราศีอยู่ไหนตอนเย็นราศีอยู่ไหนธรรมบาลจบ18ด็อกเตอร์ตอบไม่ได้แต่ว่าหางเครื่องเยอะอาจารย์เราลูกน้องเราท่านธรรมบาลสุดยอดหัวหน้าใหญ่เฮ้เฮ้เฮ้ประกาศไปเยอะแล้วอีก7วันเราจะมารับคำตอบท่านจะเอาอะไรเป็นเดิมพันเราเอาศีรษะเราเป็นเดิมพันกบิลพงศ์ตอบเลยถ้าท่านตอบไม่ได้ท่านต้องศีรษะท่านนะธรรมบาลก็โอเคจับมือสิแค่ถามคนนั้นปัญหาตอนเช้าราศีอยู่ไหนตอนเที่ยงราศีอยู่ไหนตอนเย็นโอ้ยธรรมบาลนายทองกำลังนอนไม่หลับเลยเครียด
เจ้าพวกลูกน้องฉลองกันเลยตึ้ม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 ทุกที่ชนะแพ้แน่นอนแกก็เลยตอนเด็กๆคนหลับฉลองกันเหมือนปีใหม่สงกรานต์แกลอยออกจากบ้านไปตายคนดับหน้าไม่กล้าอยู่เพราะขายหน้าไปนอนไปอยู่ป่าขอหนีก่อนเถอะเจ็ดวันนี่ไปนอนใต้ต้นไทรไงนกคุยกันสองตัวพ่อพรุ่งนี้จะไปกินข้าวที่บิ๊กซีหรือรถตัดไม่คอเดียหรือเอ็นแคร์หรือจะไปเนี่ยไปขุดงงหรือเปล่าเพราะอาหารขุดงงอร่อยแล้วมันมีประมาณนี้นะนกตัวผู้ก็เลยว่าจะไปทำไมเสียเวลาเสียตังเสียเวลารอกินศพธรรมบาลนี่เอ้าธรรมบาลทำไมล่ะตั้งตายล่ะพ่อธรรมบาลมันตอบคำถามไม่ได้เอาตั้งคำถามอะไรคำถามกล้วยกล้วยเดี๋ยวพ่อตอบได้หรือว่าง่ายนิดเดียวเขาถามว่าไงเราตอบคำที่พ่อบอกตรงนี้ถามตอนเช้าราศีอยู่ไหนตอนเช้าราศีอยู่หน้าตอนเย็นราศีอยู่อกตอนเย็นราศีอยู่เท้าธรรมบาลฟังเสียงสับออกแล้วรุดสับปรุตยานคือมันมีด็อกเตอร์หนึ่งอันเสียงสับแล้วก็ฟังเสียงสับรู้เรื่องพอรู้ปั๊บยิ้มเลยทีนี้กลับบ้านยิ้มแย้มแจ่มใสวันนั้นเป็นวันที่เกียรติเลยเกือบไม่ถึงวันเกือบเลยวันตอบคำถามที่พูดให้ฟังก็บิดาบุญตกใจหน้าซีดตายแล้วเป็นคำตอบที่ถูกต้องก็เลยตัดศีรษะตัวเองแต่ศีรษะกับบิดาบุญเนี่ยแปลกประหลาดตกลงในน้ำไม่ได้ตกลงในอากาศไม่ได้ตกลงในแผ่นดินไม่ได้ตกน้ำน้ำท่วมตกในป่าไฟไหม้ตกลงบนพื้นมนุษย์แห้งแล้งก็เลยมีที่ดาวอยู่เจ็ดคนแต่บังเอิญหรือเปล่าไม่รู้นะอย่าลืมนะที่ไอ้พวกที่ไปเกิดปรารถนาเป็นเกิดใหญ่บันเนี่ยปรารถนาเวลาเกิดปั๊บเทวดาไม่มีการเลี้ยงดูเหมือนมนุษย์นะไม่ได้อยู่ในท้อง9เดือนแล้วไม่มีการทำครรภ์ไม่มีการร้องโหยหวนคนขางคือคิดเกิดปั๊บจุติแปลว่าเคลื่อนเกิดเลยโตขึ้นเลยเป็นโอปปาติกะกำเนิดของสัตว์ในโลกมีอยู่4อย่าง1อันตชะเกิดจากไข่2ชราปุชะเกิดจากครรภ์3สังเสทชะเกิดจากสิ่งสะสมกลายเป็นเชื้อราเช่นหนอนพวกแมลงวันเนี่ยเราปิดอีแล้วนะศพแช่เย็นเสียบแมลงวันเข้าไปไม่ได้แต่ทำไมมีหนอนอยู่ข้างในชอนชัยอยู่นั่นแหละมันเกิดมาจากสังเสทชะและ4โอปปาติกะผุดขึ้นด้วยแรงกรรมเช่นพวกผีพวกเปรตพวกยักษ์พวกมารเกิดปุ๊บตกปั๊บเลยหลังเทวดาต้นไม้สิงสถิตปุ๊บทันทีเลยนะปูโสมฟ้อซ้ำของพวกที่หวงทรัพย์สมบัติมากๆตายไปไม่ไปไหนหรอกคุ้มยังละนะมันคือเรื่องโลกใครมานะก่อนเดี๋ยวพูดให้ฟังสุดท้ายก่อนให้มันดึกคนนี้ก่อนอาตมาต้องไปเดินไปคุยรู้เรื่องแล้วจังมันเลยทีนี้พอเทวดานี่อยากเกิดเป็นสาวรับใช้เทวดาหรือว่าปัทะจาริกาชื่อนะเวลาคลอดไม่มีเหมือนมนุษย์เกิดปุ๊บเลยนะไปเกิดอยู่ปลายเตียงเทวดาตนนั้นนี้คือพวกเกิดอธิษฐานจะเกิดเป็นเมียเทวดาเกิดปุ๊บอยู่ปลายเตียงเทวดาก็จัดการเป็นเมียเลยแต่ไม่รู้กี่คนนะถ้าเกิดอยู่บนตักเทวดาเกิดปุ๊บโตปั๊บนั้นคือลูกเทวดาเกิดได้สองอย่างเทวดาไม่ได้เลี้ยงดูเหมือนเราเก้าเดือนนะแค่คิดปั๊บสุดสายตาแล้วแต่งงานกันแล้วทีนี้มีลูกอยู่เจ็ดชนที่ดังสาวเท่านั้นเลยก็ตรงวันจันทร์นะครับพุทธศุกร์เสาร์ก็นี่แหละนางแต่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 ละนางนี่แหละนะครับปีนี้ก็นางคิวของนางกิมิทาพ่อก็บอกธรรมบาลว่ากบิลพรว่าอย่าได้นำศีรษะพ่อล่วงลุ่มเป็นเนื้อเมืองมนุษย์มันจะเดือดร้อนเอาพานมารองรับศีรษะพ่อแล้วแห่รอบภูเขาสิริรุกมาคุยกันก่อนว่าภูเขาสิริรุกอยู่ตรงไหนภูกระดึงรู้กันอยู่อำเภอภูกระดึงภูหลวงอยู่อำเภอภูหลวงภูเรือยู่อำเภอภูเรือผู้บอกกิจอยู่บ้านเราแต่ไอ้ภูเขาสินุรุมันอยู่ตรงไหนอ่ะอยู่ในสวรรค์ชั้นจัตุภูเขาสินุรุเนี่ยเลยภูเขาหิมาลัยขึ้นไปก็จะเป็นนี่แหละป่าหิมพานต์นี่แหละมันอยู่นี่เนี่ยป่าหิมพานต์ก็อยู่สวรรค์ชั้นจัตุชั้นแรกภูเขาสินุรุก็อยู่ตรงนี้เอ๊ะมันเป็นตัวยังไงรูปร่างยังไงบางคนอาจจะสงสัยเราเคยเห็นเมนลอยไหมเมนลอยก็คือเวลาเขาโยมก็ทำพระก็ทำส่วนใหญ่จะเป็นพระที่จะพระราชทานเพลิงศพเนี่ยเขาจะไปเช่ามาคืนละแสนคืนละหมื่นไอ้ไก่กองมาเหมือนพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่เก้านั่นแหละภูเขาสิริรุเป็นเช่นกันอันเดียวกันละ
ป็นยอดสวยๆอลังการสูงขึ้นเป็นเมืองของเทวดาบอกว่าให้เดินรอบพอเดินศีรษะพ่อนี่แห่รอบนางแต่ละนางรับผิดชอบเนี่ยจะครบ365วันพอดีศีรษะก็ไม่ลงคือก็ยื่นให้พี่คนต่อไปน้องคนต่อไปพี่คนต่อไปน้องคนต่อไปเรียนไปเรียนแต่ละปีทีนี้เราหันมาถามพุทธศาสนาบ้างศีรษะกับวิรผมทำไมลงพื้นไม่ได้พวกเราเคยสังเกตไหมว่าตั้งแต่คอขึ้นไปเนี่ยมันเป็นอะไรที่เสียตังค์มากนี่โยมที่ได้การคล้องคอเนี่ยก็เสียตังค์นะเนี่ยถ้าไม่ได้ทำบุญใช่ไหมจะได้นะเนี่ยเสียตังค์เหมือนกันนะโยมเนี่ยเนี่ยเหมือนกันดีนะที่เป็นสายล่มเนี่ยถ้าตมาใส่สายเป็นทองคำตมาต้องเสียตังค์ซื้ออีกแล้วเนี่ยสายเงินให้เป็นเมื่อคืนนี้แล้ววันนี้มาเกินก็เลยไม่กล้าแกะไม่ครบใครยังไม่ได้ร่วมมือสิซ้อมไว้เฉยๆยังยกใครไม่ได้ก็เฉยๆ2 3 4 5 6 7ไม่รู้ว่าครบหรือเปล่านะเดี๋ยวดูก่อนทีนี้มันขึ้นไปอีกก็เสียอีกนะเนี่ยอย่างนี้บางคนก็เสียเรียนที่ปากเยอะมีอะไรอิสติสีนี้ก็ไม่เอาสีนี้ก็ไม่เอาถ้าไม่รู้น้ำก็ทาสีมันออกน้ำมันก็ทาสีแดงไปหาแฟนก็สีชมพูอยู่บ้านไม่ต้องใช้สีอะไรลิ้นเลียดูเลยอยู่บ้านไม่ต้องแต่งตัวไม่มีใครเห็นลิ้นที่ปากก็แตกอยู่ในบ้านเนื้อเกี่ยวลิ้นกูประมาณนี้ก็เสียขึ้นไปอีกจมูกก็เสียบางคนต้องมีเครื่องถัดขนจมูกเนี่ยไอแต่มาเห็นยายคนหนึ่งรถไฟแดงมันติดแกก็เอาเครื่องน้อยๆของรถประกาเนี่ยจางกระจายที่หัวเจ้าของผู้ขับคนผู้หัวผมมองหนักก็เข้าใจว่าจานกระจกว่าจานนั้นมืดแล้วข้างในเนี่ยคนข้างนอกเห็นจะมืดแต่ว่าข้างในเห็นเบิดไฟติดไฟแดงอยู่ปากปวดเนาะก็เห็นเนาะเนี่ยไอ้ที่หัวเราก็กินว่ากับบางคนขึ้นที่บ่ออาจจะจมูกขึ้นไปผิดทีนี้บางคนไม่พอใจจมูกนะทีนี้มาฝากเรื่องจมูกนิดหนึ่งเราจะรู้ได้ไงว่าจมูกเราโด่งไม่โด่งดูตรงไหนตอนแรกอาตมาเข้าใจผิดอาตมาเข้าใจว่าตรงนี้คือจมูกไม่ใช่อาตมาก็คิดว่ากูกระโดงอยู่นะสิเป็นยถาชิเตียนเนี่ยตอนแรกอาตมาเข้าใจว่าตรงนี้นะดั้งแท้ที่จริงมันอยู่ตรงนี้เนี่ยเนี่ยสันตรงนี้เนี่ยตรงกลางระหว่างตาเนี่ยหมอบอกอาตมาอย่างนี้อยู่โรงพยาบาลกรุงเทพอาตมาไปบรรยายอาตมาตั้งใจว่าจะสัญญกรรมแล้วตอนแรกแต่เขาไม่เอาตังค์นะคือมันเริ่มต้น800บาทอ่ะวันนั้นถวายอาตมา 9,000 น่ะอาตมาก็คิดอยู่ในใจว่าสมมุติอาตมาจะเปลี่ยนดังในหมอมันมีป้ายโฆษณาโบชัวว่าเสริมจมูกเริ่มต้นที่800บาทอาตมาโอ้ขึ้นกูกับมีเสริมแม้มันอาตมาโดนอาตมาคิดจะทำอาตมาก็เลยปรึกษาหมอที่นั่งคุยกับอาตมาคุณหมอ800ได้จมูกโด่งเลยเหรอครับอาจารย์มาสั่นบ่าอุ๊ยแล้วพระอาจารย์จะเอาเลยครับอาจารย์นี่หมดเลยครับเข้าห้องเลยง่ายนิดเดียวครับเดี๋ยวให้ท่านผู้ดำเนินการถวายพระอาจารย์ฟรีครับชิจูงแขนพระอาจารย์กลับไปเลยเนี่ยโรงพยาบาลกรุงเทพหน้าค่ายนายมอสคอร์ตตะกี้เป็นเวชประสิทธิ์อ่ะเดี๋ยวนี้กรุงเทพมันเช็คโอเวอร์เอาอ่ะอาจารย์ไปบรรยายตรงเนี้ยตอนสมัยสมปองเขาเรียกตอนนั้น 75,000 เขาบอกว่าเขามีเงินแค่ 9,000 บาทอาจารย์จะเอาไหมกูก็ไม่เคยได้รายมานี้เดียวเอาอันนี้คนอาจารย์ไปบรรยายทีนี้เขาก็บอกว่าดั้งโด่งไม่โด่งอาจารย์ดูตรงนี้อาจารย์เอานิ้วหนึ่งก็ได้วางท่าตรงนี้ถ้าอาจารย์มองข้างซ้ายเห็นมองข้างขวาเห็นชัดนั้นคือดั้งโด่งแต่พระอาจารย์วางแล้วเนี่ยมืดไปว่าพระอาจารย์ดั้งแหนบตอนนี้ก็ยังแหนบอยู่ดูลองวางเราดูนะวางเราดูดั้งแหนบไม่ได้ถ้าใครมีแว่นตาเนี่ยถ้าใส่ปุ๊บตรึ๊บลงไปนั่นแหละคือดั้งแหนบถ้าใส่แว่นตาแล้วตรึ๊บลงมาเนี่ยข้ามตรอยืนคือมันไม่อยู่ตรงนี้เนี่ยเดินนั่งแหนบนะอาตมาก็จะไปอาตมาก็ถามหมอเยอะคุณหมอถามจริงมันฉีดอะไรเข้าไปให้มันโตออกมาให้มันใหญ่ออกมาหรือเอากระดูกหรือเอาซิลิโคนหรืออะไรมาก็รู้ไม่รู้หรอกโอ้อาจารย์ไม่เอาที่อื่นหรอก
มันเข้ากับเนื้อเราไม่ได้ก็เอาสิ่งที่อยู่ในเนื้อเราเนี่ยเอาอะไรตัวไหนบ้างไปเอากระดูกอ่อนที่หลังหมูซ้ายก็ได้ขวาก็ได้ตัดมาสองเอากระดูกกระโหลกก้นคิดได้จังไรใหญ่กระดูกก้นมันใส่หนังมันมันอยู่น้ำห้องจะปีเราถามเนี่ยเอาแต่เมื่อเกิดเนาะแต่เด็กวันนี้ขี่ดูมันว่ามันใหญ่มันใส่หนังถึงว่าเหม็นโอ้ยขอแค่จะมาออกกระดูกด่างเราก็ขยันกันเลยทีนี้อาตมาหมอบอกว่าเอากระดูกกระดูกหูอาตมาก็ถามอยู่เพราะหูมันต้องน้ำหนักลดลงเพราะกระดูกมันไปแล้วมาทำด้านตรงนี้การรับฟังยังเหมือนเดิมไหมคุณหมออ๋อมีลดลงบ้างครับอ้าวดังโด่งแกว่าหูหัวบานชุดเราจะเอาตัวนั้นเบอร์เตยเขาก็ย่องมาดังโด่งมันยังเพิ่งถามไปใส่ฮะไม่ไหนกันฮะไม่ไหนกันฮะคือดังโด่งแกว่าหูหัวกันแม่กันชิดไปทำมาแล้วบอกไปว่าโยกกระถามเนี่ยเปย์ประมาณนี้เดี๋ยวมันแย่หรือเสริมดังนี่เนี่ยแย่เปย์เนี่ยเสริมดังหรือเปล่าดังจะบอกแบบเนี่ยทีนี้เป็นอย่างนี้ว่าอาตมาก็ถามอีกนะว่าใช้เวลาเท่าไหร่ถึงจะใช้งานได้ปกติหมอก็ว่าโอ๊ยก็ทำปุ๊บใช้งานเลยประจันแกเข้าใจว่าอาตมาถามว่าหายใจจริงๆไม่ใช่ความหมายอาตมาหมายความว่าเวลาล้างหน้าบริสารล้างน้ำแบบมวนเลยเกิดเรากำลังเย็บมาเนี่ยหลุดตุ๊บปุ๊บออกเสียงเวอร์บอกไงเล่นเสียงบอกเนี่ยเนี่ยอาตมาก็ถามว่าเท่าไหร่จริงๆเป็นเสียงร่างนาไปสาใจเองเสียงสามเดือนครับแม่มึงสามเดือนเสียเท่าร่างนาบอกกล้าใบดังยันมันหลุดไม่เอาอธิบายแต่ส่วนอื่นมาเนี่ยโอ้ยก็ทนมาเนี่ยมาเกิดเมื่อใดเมื่อนึงตื่นขึ้นมามันสัญญาเก่ามันมีเนาะทั้งนั้นปุ๊บดังดีก็อาตมาก็ถามหมออีกว่าเกิดอาตมามันหลุดออกอาตมาก็หยิบชิ้นเนื้อที่มันหลุดออกเนี่ยไปให้หมอเย็บให้ใหม่หมอยังอยู่ในโปรโมชั่นเดิมไหม800พระอาจารย์ต้องเพิ่มอีก800บ้าซ้ำบ้าล่ะกินเข้าไป15,000ละบาทนะ16,000ละบาทเห็นบ่เพราะมัน16,000ละบาทเนี่ยกินแค่ละ800อาตมาก็เห็นไม่มันออกกินได้ใจก็เลยไม่ทำมันทุกวันนี้ครับทำเลยว่าก็สิโดงครับคนนี้เห็นมากันเลยนะโอเคโอเคยายพันธุ์สิบ่ไปใส่ยายพันธุ์ยายก็จะคุยแต่เราเนาะวันนี้นะเวลายายพันธุ์ไม่ต้องเกลียดก็จะคุยเลยไม่ได้เอื้องคุยเลยคุยยังไงวันที่พ่อเจ้าจะเขียนพันธุ์ยอมป่ะไปเบิ้งทางการขัดเด้นไม่จังป่านแล้วกระโดดดังกระโดดสิบโรงในเงียบมากทองคำปั่นนี่เนาะอันนี้มันก็แล้วแต่ปัญญาใครจะทำเห็นว่ามันเสริมอะไรมันก็เป็นเสริมแต่เสริมเท่าไหร่มันถ้าไปไม่ถูกแต่ทุกวันมันพัฒนาแล้วล่ะแต่ก่อนอันตรายคลินิกเถื่อนมีทำเล่นๆแล้วก็มันเน่ามันอะไรมีเยอะแยะแต่ชอบยังไงก็มันอยู่ที่เราคันเฮ็ดแล้วแต่งตัวแล้วเฮ็ดยังแล้วไม่ต้องไปงอผู้ใดต้องไปเครียดผู้ใดไม่ต้องไปสั่งผู้ใดไม่ต้องสนใจผู้ใดคือยาพันยาขิมนี่ย่อมก็แล้วแต่แม้สิว่ากูเผากระตังมันนี่ลูกน้องเล็งหัวเราก็มวนของเราใช่ปะเรามวนที่มันนี่แล้วมีความสุขอาตมาก็มองดูเห็นหลายคนมีความสุขนะอาตมาก็เปิดเพลงให้อาตมาก็นั่งดูผลยังได้ผลยังได้ย่ายคลิปไอ้แคกๆยันนำมือยันมาไปน้ำหงเนี่ยพ่อกับลูกน้องเล็งหัวยองคนเดียวยายพันธุ์ทั้งวันเออในลำบากมันไม่ความสุขนะสารความสุขมันหลังคนแก่คนเฒ่าก็จะยืนเพราะถึงสิ่งนี้แหละไปเรียนก็มีอย่างไรพอดีเขาไปเรียนขี่เขาพูดอะไรมาอะไรนั่นเต้นก็ยังกันยังมันมีความสุขอ่ะเพราะผู้ใหญ่มันไม่ค่อยได้ทำอย่างนี้เพราะต้องว่างตัวคือเนี่ยหักหกเข่งๆเนี่ยขาดโยมขัดลุยอีเลยตอนหนาโยมอย่างเต็มโยมจะของมาขังมันดูขาลังม้วนกุ๊บด้วยกันอันนี้ว่อนฟังอันที่เห็นเนี่ยบางครั้งมันไม่ใช่เลยล่ะแต่ตมาเนี่ยเป็นยังไงเป็นอย่างนั้นดูขาลังในกลางลังกันเดี๋ยวน้องคู่บ่าวจัดเลยว่าพังโอเลยวุ้ยหมดยางกับพ่อเหยียบเลยเต้นต้องเนี่ยอยู่วัดใส่ไปก้อนขายุ่งเหมือนมากมันมีทางกันต่อหน้าโยมอย่างหนึ่งรับหลังอีกอย่างหนึ่งก็มีแต่ท่านก็หลังลูกท่านก็น่ารักเยอะทีนี้หลังจากนั้นสามอย่างโยมรู้ไหมว่าเขาทำอะไรหนึ่งตอนเช้าราศีโยนาตอนเช้าเราตื่นมาเราล้างหน้าเราก็ชื่นบานคนบาลังหนาบุญก็มั่นใจได้หน้าเรามีอยู่สามหน้าหนึ่งหน้านอกบ่งบอกความงามแต่ละคนเนี่ยนางหนาแต่ละคนเนี่ยตอนนี้เบิ่งออกว่าใครเป็นใครขี้ลายขี้งาม
ล่องมือนี่ทุกคนลอกข่อยพร้อมลอกหน้าออกไปนอนเฮี้ยงกันนะจักแม่นไผเป็นไผบ่มันซ้ำกันเบิดมั้ยเฮาถือกันด้วยหนังหน้าเฮาซื้อได้แล้วเฮียอีหลีหนังหน้าเฮาเท่านั้นเพราะมันอยู่ได้เท่าไหร่อ๋อเนื้อของเราหนังของเราเนี่ยความสวยความงามมันอยู่ได้แค่30ปี40ปีพอ50 60 70ปันมันไปแล้วส่งบอกลาแล้วบางคนก็ตีนกาบางคนก็ตีนนกบางคนก็ตีนเป็ดบางคนก็ตีนไก่นี่เบิดลืมยับยับเนี่ยถ้าเราพิจารณาไปตามความเคียงจะรู้ว่าหน้านอกบ่งบอกความงามอยู่ได้ไม่คงทนหน้าในบ่งบอกความดีอยู่ได้นานความดีไม่มีใครจะได้ทำเอาเองและสำคัญยิ่งความดีไปถึงวันตายไม่จำเป็นต้องได้อ่านประวัติเราดีอยู่แล้วความดีจะพิสูจน์เราขึ้นไปบนสวรรค์แล้วก็ไปบังเกิดสิ่งที่ดีชั่วขนาดไหนมาอ่านประวัติดีเป็นลูกที่ดีเป็นพ่อที่ดีเป็นสามีที่ดีเป็นภรรยาที่ดีทำบุญสุนทานแต่ความจริงไม่เคยทำเลยคำพูดเหล่านั้นไม่สามารถจะขึ้นสวรรค์ได้ฉะนั้นเองทุกคนตอนนี้หันรูปทำมาแล้วให้ไปเขียนประวัติเจ้าของไว้เห็นยังเนี่ยอ่านเขียนแต่ว่ายิ่งอัดเสียงไว้ยิ่งดีเลยอัดเสร็จโทรศัพท์ไปสวัสดีทุกท่านที่ได้มางานศพของข้าพเจ้าแต่ก่อนข้าพเจ้าก็ไม่คิดว่าข้าพเจ้าจะตายหรอกท่านได้ยินเสียงข้าพเจ้าอยู่นี้ข้าพเจ้าตายแล้วข้าพเจ้าเห็นความจริงในสังขารมีเกิดมีเกิดมีตายที่จริงข้าพเจ้าจะตายแล้วไม่อยากร้องไห้หรอกแต่มันหล่นไปเลยท่านทั้งหลายว่าอย่าประมาทไปแล้วก่อนขอบคุณทุกท่านที่มางานศพของข้าพเจ้าข้าพเจ้าหวังว่าทุกท่านเอาจริงๆไปเปิดเนี่ยมันจะได้รสชาติอย่างดียิ่งเลยไม่ต้องอ่านประวัติแม่สั่งเอาไว้ให้เปิดตัวนี้พ่อสั่งเอาไว้ให้เปิดอันนี้เนี่ยมันจะได้อรรถรสเลยไม่ต้องไปอ่านประวัติเป็นคนดีอย่างนั้นอย่างนี้คนนี้สามีเป็นคนไม่ดียังไงสาภรรยารู้จักพอสามีตายปั๊บมีเงินเดือนมีเงินประกันชีวิตให้ภรรยาเลยจัดศพให้เต็มที่เวลามาอ่านประวัติเป็นบุคคลชั้นดีในสังคมเหล้าไม่ดื่มบุหรี่ไม่สูบตรงกันข้ามคนกินทุกอันเลยพออ่านจบเมียก็เลยบอกลูกไส้ไปเปิดเบิ่งฝาลงก่อนเผาพอมึงดูข้างในแม่นพอมึงมานอนเนี่ยคุณฟังมึงแล้วว่าแม่นพอมึงยังอ่านได้เนี่ยคือมันพูดเพลินความจริงเกินไปเนี่ยบางงานเรารู้เพราะคนบ้านเรารู้ว่ายายคนนั้นเป็นยังไงตาคนนี้เป็นยังไงเห็นไหมอย่างนี้เป็นต้นฉะนั้นหน้านอกบ่กความงามหน้าในบ่กความดีอันที่สามหน้าที่บ่กความสามารถแต่ละคนมีความสามารถต่างกันที่มารวมกลุ่มกันได้เห็นไหมเป็นชุมชนคุณธรรมโยมพ่อโยมแม่มาทำดอกไม้อย่างสวยงามเป็นต้นแบบตัวนั้นตัวนี้นี่คือหน้าที่ต่างกันบางคนก็เก็บภาพอย่างถ้าไม่มีภาพถ่ายออกมาส่งไปในเฟซบุ๊กไลฟ์ส่งในโจเชียลเนี่ยเราก็ไม่ได้ภาพสวยๆใช่ไหมอย่างพี่เบียงถ่ายภาพพี่ตุ๊กจะถ่ายภาพและหลายคนถ่ายภาพได้เนี่ยแม่แดงเนี่ยบางวันก็เก็บภาพที่เหลือก็มือสั่นทั้งนั้นแหละไม่ค่อยได้เท่าไหร่นักหรอกเห็นไหมทำงานก็ลากมาถ่ายภาพถ่ายภาพเนี่ยมันไปคนละอย่างคือเก่งคนละอย่างหน้าที่บอกความสามารถอย่างยายพันมาปั๊บน้องๆก็ดีอกดีใจลูกน้องๆก็เล่นหัวซะให้เต็มที่ขอขลังมาแล้วว่าอย่างเงี้ยยายขิมก็ยังกลัวผีเหมือนเดิมอย่างเงี้ยอ้อยใช้งานแล้วก็ลุยตายอย่างเดียวอย่างเงี้ยคนกลัวผีก็นอนไม่หลับกลับไปบ้านไข้เมื่อคืนนี้มานอนเฝ้าไข้อ่ะเพราะญาติผีนอนมาหลับพร้อมหมากับห้องมาก่อนอย่างนี้โอ้ยฟักบ้านเนี่ย เขาจะพยายามเข้ามาวัดเมื่อคืนเนี่ยมันเข้ามาไม่ได้ไม่ใช่พวกนี้นะพวกที่เราทำบุญหาพวกที่เรามานอนเฝ้าในพวกนี้คือสบายอาตมาก็ใจจริงก็ถ้าโยมกล้านะถ้าโยมถึงหน่อยอาตมาจะพาไปดูจะไปนั่งอยู่แต่เหลือได้หนึ่งอย่าวิปลาสสองอย่าแลหนีปลาอาตมาอาตมาวิ่งหนีไม่สู้โยมอยู่แล้วล่ะโกยแต่โยมเอาเอาที่พูดให้ฟังไม่ใช่พูดเล่นนะโยมอย่างสมมติว่าบ้านกลางป่ามีบุญสมมติมีบุญเนาะบ้านอื่นก็อยากถามเห็นไหมคนบ้านข้างป่าใช่ไหมเขาก็อยากมาชมหมอลำมากินมาเที่ยวโอ้แข่งเรือที่กุดงงนะยิ่งใหญ่อลังการบ้านอื่นก็มาแข่งเขาก็อยากมาเหมือนกันเขาก็สอหาเขาก็พยายาม
แต่บังเอิญเขามาไม่ได้เขาไม่รู้จักบ้านจ้างปลาเลยถ้าข้ามโน่นเลยหัวฝายไปคนจุฬาภรข้ามเลยกลับมาเพิ่งมาเหมือนกันแต่มันเข้ามาไม่ได้มันไม่รู้อ่ะเหมือนกันเลยพวกเนี้ยได้ยินข่าวว่าเขาทำบุญให้เนี่ยแกะข้าวให้ทำบุญอุทิศตั้งแต่เราสวดมนต์เย็นให้เอารูปให้ทานและทุกอย่างเนี่ยมันเป็นสมบัติของวัดเป็นสมบัติของศาสนาและเราอุทิศให้ทุกอย่างแม้แต่ออกมากออกน้อยออกอะไรก็กำเนี่ยมีสิทธิ์ได้เท่ากันหมดเลยเนี่ยที่ห้าหรือหกรายการเนี่ยเพราะมีส่วนร่วมเขาก็อยากได้บุญส่วนเนี้ยพยายามเข้ามาอาตมาก็เห็นเยอะนะแต่อาตมาไม่พูดให้ฟังเฉยๆบางครั้งนะอาตมาไม่ชอบเรื่องเหล่านี้หรอกและไม่ถนัดด้วยแต่บางก็โผล่มาเห็นก็ไม่เป็นไรอาตมาก็บอกว่าเออนะคือคุยเลยละมันฟังไม่ออกก็แล้วแต่กับกรรมของเขาถ้าฟังออกก็เป็นกรรมของเขาเองนั่นแหละนะเพราะเขาทำไมตอนเป็นไม่ทำล่ะตอนเป็นมีชีวิตอยู่อ่ะพอตายไปแล้วมันเสี่ยงมากเลยนะอย่างเรานี่ทำเป็นอาตมาบอกว่าคุ้มค่าไม่ต้องเผาเรามันจะปล่อยศพให้เราเน่าอยู่บ้านให้มันปล่อยเพราะศพมันไม่มีปัญหาแล้วแต่คนเราตายเราเอาไปจุติของเราแล้วไปเกิดตรงที่ดีแต่ถ้าเราไม่ได้ทำตอนเป็นมันเสี่ยงมากถามว่าเราฝากผีฝากไข้กับลูกเราได้มากแค่ไหนมันจะทำตามเราบอกหรือเปล่ายายมีเหล่าด้วยลูกเด้ออย่าขาอย่าแก่กันด้วยลูกเด้อให้แก่เขาถูกต้องให้ฝึกกันเด้องานศพแม่แล้วงานศพพอแล้วส่วนใหญ่เนี่ยถ้าลูกมากก็จะมีปัญหาพี่เป็นคนแก่ซองน้องเป็นคนเก็บซองขากันย้อนซองมึงบอกพี่มึงกลับไปแล้วเนาะอีปอบกันเด้อมีนะเนี่ยแม่พ่อยังไม่ตายผิดกันเรื่องมรดกแล้วเนี่ยมีเห็นไหมห้างทองที่รวยๆเนี่ยก็ผ่าศพแล้วกี่ครั้งเนี่ยยังพิสูจน์ยังไม่ได้คือก็ตามคนต่างจ้างหมอมาหมอก็ไปว่าไปตามนั้นจนหมอพรทิพย์ถอยเลยไม่ผ่าอีกแล้วผ่าครั้งเดียวจบแค่ไปผ่าสองครั้งเนี่ยอย่างคดีอย่างนี้เป็นต้นพ่อแม่ยังไม่ตายเอาไปแล้วผิดกันแล้วเนี่ยเราเนี้ยมันเป็นเรื่องธรรมชาติที่มนุษย์ปกติมีแต่ถ้าเราทำโอสบายไม่ต้องให้คนมาย่อมมันไปของมันเองนะแม้แต่อยู่ก็เสวยบุญที่เรามีเมื่อเราจากไปแล้วก็บุญของเราติดตามตัวเราไปเลยนะฉะนั้นหน้าสามหน้านะหน้านอกบอกความงามหน้าในบอกความดีหน้าที่บอกความสามารถที่นี้อกถ้าไปตอนเที่ยงเนี่ยเอาน้ำราศีมันอยู่ที่อกมันร้อนเห็นมองมาดิคุ้มค่าเลยคุ้มค่าที่คุ้มค่าที่พอหมดกับว่าสูบน้ำไหมครับดึงกันว่าคุ้มค่าแต่มากับเติมใช้ไม้มือเหรียญแม่หญิงมาหนึ่งสมองคนมาอาบหายซาใจดีวะและแปลกไหมว่ามันร้อนๆเนี่ยน้ำจืดเข้าไปอาบแล้วมันเย็นไหนถ้าเล่นการสงการทางบ้านมันอากาศมันจะยุบยุบลุบลงนิดหนึ่งอุณหภูมิมันจะเย็นบางปีหนาวเลยอ่ะเพราะต่างคนต่างนั้นแต่ยังอีก2วันก็ถ้าเติมน้ำก็รวยอีกวันหนึ่งก็แล้วแต่โยมหายให้ยืมไม่สายก็ได้จับยายพันโยนเลยทีนี้คนละหายเลยเพราะน้ำมนต์หมดแล้วก็ทีนี้โยนเลยแช่ยังไงเขาก็จับได้ใบยายพันเพราะว่าหัวแกก็ยังเหมือนเดิมส่วนหน้าแกจะมุดลงไปส่งผมก็ยังเหมือนถ้าระยะเข็มลงด้วยอาจจะจำไม่ได้ทีนี้อันที่สองราศีอยู่อกก็หมายความใจพอเราผ่านตอนเช้าไปเราเห็นเหตุการณ์ต่างๆคนนั้นมาหาบ้างเช็คโทรศัพท์มีหนี้เข้ามาบ้างมีเรื่องทุกข์ใจลูกปวดหัวผัวปวดใจเมียเสียอกเสียใจเขาก็มาระบายที่เราเราก็เริ่มเครียดเลยทีนี้คนที่เราไม่ชอบเราก็เครียดคนที่เราชอบเราก็ภูมิใจมันเริ่มเครียดแล้วนะทีนี้ใจร้อนวุบวุบวุบอยู่ในห้องแอร์ก็ใจร้อนอยู่ในพัดลมก็ใจร้อนคนโบราณถึงเอาน้ำมาโปะหัวใจเอาไว้เห็นปะเอามาโปะหัวใจคนมีสี่ห้องแต่ละห้องถามพวกเราว่าเราเคยบรรจุไข่ลงไปบ้างบางคนมีแต่เธอ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 เธอก็ยังใกล้วันที่16ให้วันที่หนึ่งมีแต่เธอมีแต่เธอมันขึ้นมาสินอนเสียบมากับมาเห่าก่อนก็เลยว่าฝันจ้อยเจ้าเอาอีกิ่งบางคนมีแต่ลูกมีแต่หลานบางคนมีแต่งานมีแต่นั้นเห็นไหมพ่อในสมองในหัวใจอย่างจะพาพ่อพาแม่ไปเที่ยวตรงนั้นไม่มีหรอกแต่ถ้างานไปได้หมดทีนี้เพื่อนพาไปได้หมดหัวใจห้องที่หนึ่งโยมต้องบรรจุให้ถูกต้องห้องที่หนึ่งเอาพระไปอยู่หัวใจพระไม่ใช่พระองค์ที่พูดอยู่นี้หัวใจพระคือหัวใจคนดีโยมต้องมีห้องนี้
บ้านเราหลังหนึ่งต้องมีห้องพระเห็นไหมเวลาเราจะไปนั่งสมาธิเวลาเราคุยกันเรื่องจูงแขนกันไปคุยที่ห้องพระใจมันจะสงบเย็นลงมามากกว่าเดิมอีกฉะนั้นหัวใจคนดีคือหัวใจพระพ่อดีเรียกว่าพ่อพระแม่ดีเรียกว่าแม่พระครูดีเรียกว่าครูพระพระดีเรียกว่าพระพระฉะนั้นหัวใจแรกหัวใจห้องคนดีนะหัวใจห้องที่สองหัวใจห้องคุณคุณคือใครคนมีพระคุณผู้มีบุญคุณพ่อแม่ปู่ย่าตายายสถานที่เลือกสวนไร่นาเสื้อผ้าอาหารการกินสามีภรรยาลูกหลานที่เขาช่วยเราเนี่ยอย่างโยมก็ถือว่าเป็นผู้มีคุณกับอาตมามีอะไรอาตมาก็อยากให้โยมหมดนั่นแหละแต่โยมที่มาร่วมงานโยมที่อยู่ใกล้อาตมาจะได้มากจนหนักมือตอนนี้เต็มแล้วมันรู้จะขาดทุนหรือเปล่ามันกำไรเต็มเลยเนี่ยคือมันรู้กิจกรรมบ่อยอาตมาให้ไว้ต้องไม่เสียดายนะแล้วไม่เคยอยากได้อะไรคืนด้วยท่านมาทำกิจกรรมกันอย่างเงี้ยดูแลกันอย่างเงี้ยมีอะไรให้ก็อยากให้ดีๆเนี่ยถ้าพาไปมีโอกาสรอยายเข็มถูกรางวัลที่หนึ่งก็ยังไม่ถูกสักทียายพันก็ยังไม่ถูกสักทีหลายคนก็ยังไม่ถูกสักทีเรามีโปรแกรมจะไปเที่ยวเมียนมากันอินเดียกันแต่ถ้าพ่อน้องฝ้ายถูกจะพาไปทะเลก็คิดเอาเองก็แล้วกันว่าจะให้ใครถูกก่อนเอาฝ้ายประกาศแล้วจะพาจะไปทะเลแต่ไปแล้วเนี่ยพวกเราก็ต้องทำใจนะเพราะพ่อฝ้ายแม่ฝ้ายก็ต้องทานอาหารอย่างอร่อยอยู่สองคนไปใช้เวลานานหน่อยเพราะเราต้องนั่งรอเวลาพ่อฝ้ายแม่ฝ้ายเพราะสองคนนี้ทานอาหารอร่อยมากคนอื่นเขาลุกหมดแล้วสองคนก็ยังลุยกันอยู่เห็นแล้วชื่นใจคนทำอาหารมาก็ไม่เสียดายนะมีความสุขอาตมาเห็นแล้วเออดีไม่ได้กินทิ้งกินขว้างกินแล้วมีความสุขมีเพื่อนมีอะไรมานั่งมีความสุขอาตมาเห็นแล้วเนี่ยฉะนั้นตัวนี้แหละเป็นตัวสำคัญมากว่าไอ้น้ำหัวใจมันร้อนเอาน้ำมาปุ่มหัวใจห้องที่สองห้องคุณผู้มีผู้คุณผู้มีบุญคุณห้องที่สามห้องคนเฮ้ยห้องคนทำไมก็มาเลยคือคนที่อยู่ใกล้เราคนกว่าจะคบกันได้รู้ใจกันโยมต้องรู้ใจกันก่อนนะอาตมารู้ใจโยมนะบางครั้งอาตมาที่หยอกแรงๆเพราะอาตมารู้ใจแต่ละคนนะบางครั้งโยมก็พูดอาตมาอาตมาก็ไม่เกลียดนะไม่ได้โกรธอย่างพวกนี้ไปวันนี้แม่พันบ้างอะไรไปจะไปบ้านฝั่งนาอาตมาไม่ได้มีอะไรเลยอยากไปก็ไปก็บ้านก็เหมือนที่อาตมามันก็งานเสร็จแล้วก็จะไปสอยดาวกว่าอาตมาด่าทั้งแม่ว่านทั้งพี่เมย์ทั้งอีนางอ้อยทั้งเหี่ยวโอ๊ยทั้งแม่อ่อนในการมาได้ไม่ได้ไม่ได้ไปก็ต้องทาตบส้มผมมันหลุดอยู่ไม่ออกญาติอาตมาเครียดที่เครียดนี่ยังเราไปแล้วมันมีความสุขไปเถอะเขาไม่ได้ทำอะไรเลยก็ไปสอยดาวนะแม่นี่จนบอกว่าคุ้มค่าได้กะละมังมาอันเดียวได้กะละมังของยายมันไปสอยดาวมันคุ้มค่าเลยพ่อแล้วยายคุ้มค่าแล้วสุเรศมาถึงจักเถื่อสอยดาวได้กะละมังก็มีที่บ้านไปละทีนี้ห้องที่สามห้องคนห้องคนคืออะไรเอาใจเขาใส่ใจเราเด้อเห็นเขาผิดพลาดอย่าเพิ่งไปว่าเขาบางครั้งมันถูกเรานั่งรถไปด้วยกันคันเดียวกันเห็นใหญ่คนนี้ตาคนนี้ลงร้านไหนก็ซื้อเอาเสื้อซื้ออย่างคือคะแนนเด็ดเน้นรถอย่าเพิ่งว่าเกิดไปเจอของที่เราชอบคนมากขึ้นกันวันว่าแต่กูหามเงยหามพวกนั้นก็ไม่ตีนอยากจะบาดซะรอดหนึ่งไหนอย่าไปเพิ่งว่าเขาอย่าเพิ่งไปว่าเขาจำไว้นะโยมคนเขารู้อยู่หรอกว่าคนทำอะไรเนี่ยมันบอกใครบอกท่านแต่ว่าจะไม่พูดว่ากันอาตมาไป15วันภาคใต้เนี่ยวันแรกเนี่ยซื้อสตอซื้อปลาหมึกซื้อหยังเพิ่นยันบ่ได้นะวันเล็กอันกล้วยเล็บมื้อน้อยน่ะเถียงกันด่ากันไอ้วันนั้นอาตมาบอกจะเย็นอยู่พ่อจะเย็นโยมแม่จะเพิ่งไปว่าอะไรตอนนั้นแม่นั่นก็ไปด้วยแม่ประดิษฐ์เนี่ยพาไปภาคใต้ตอนนั้นแกนี่ไม่บ่นนะพาไปอาตมาพาไป15วันไปเอากระดูกหลวงปู่เจ้าคุณศรีรัตนราชเจ้าคุณวีราชผู้นี้วัดติ้วไปบรรจุไว้ที่สุราษฎร์ธานีด่ากันตะพุตะพืบมือ2มือ3มันเจ้าของเอาคือกันมันไปเห็นใครเข้มชัยยาบางคนเหยียบใครเตรียมล้นเลยมันสุดท้ายท้ายสุดซื้อกุ้งเสียมันราคาถูกกว่าบ้านเราเยอะก็เลยเอาไปมาทู่กันจะไปของไปพอไปลงรถบ่ได้โอ๊ยมันมีเบิดอัญญะเลยเนาก็มีนะก็มีบัดเจอแต่มือเลยฉะนั้นอย่าไปพึ่งว่าเอาใจเขาไม่ใช่เขาก็ไม่ชอบเหมือนกันเรื่องนั้นเขาก็
กลัวเหมือนกันเกลียดชั่วกลัวบาปเหมือนกันเขาก็ร้อนเหมือนกันกับเราบางครั้งเราก็เอาใจเขาไปใส่ยายคนนี้ชอบอย่างนี้นะยายคนนี้ชอบอย่างนี้นะแม่คนนี้ชอบอย่างนี้นะถ้าไม่สนิทอย่าไปคุยกันแรงถ้าสนิทคุยกันได้แม้แต่พูดใส่กันเห็นไหมอย่างโรเมียพันกับพวกนี้ก็สามารถเล่นกันได้หลายคนอย่างเงี้ยพอรู้ใจกันก็สามารถคุยกันได้แต่ไม่รู้ใจเนี่ยเพื่อเบียดนั่นนะบื้อใส่กันแล้วไปกับไปตะเวนนอนนี่คือหัวใจของคนหัวใจที่สามเอาใจเขาใส่ใจเราเราก็คิดดูว่าเขาก็คงจะคิดเหมือนเราหน้าอย่างนี้มองในมุมดีห้องสุดท้ายหัวใจว่างคอยมาหนึ่งมาได้ถามพวกเจ้าเทียใหญ่ๆเขาอยู่มา20กว่าปีแล้ววัดพวกเด็กหัวใจยังว่างเลยเมื่อคืนดูไม่มีคนเลยวะยายวัดสว่างไม่ใช่ว่างเหมือนโยมคิดกันไม่มีแฟนไม่มีชู้ไม่มีคู่ไม่ใช่คำว่าว่างหมายถึงว่างไว้เพื่อทำความดีว่างไว้เพื่อทำความดีคนหัวใจไม่ว่างเป็นคนดีไม่ได้โยมจำไว้นะคือหัวใจเต็มแล้วเป็นคนดีไม่ได้คือมันต้องว่างไว้บรรจุความดีฟังความคิดของคนอื่นบ้างเอาไปลงในนั้นบ้างล็อกในห้องที่สี่บ้างอาตมายกตัวอย่างกรณีศึกษาโยมพ่ออาตมากำลังเล้าตอกอยู่นาสั้นอาตมาได้จดหมายมาสิไม่พออ่านประกาศเขาเข้าใจข่าวที่บอกแล้วเป็นคำนั้นเนาะพอมาแต่โรงเรียนเนาะครูเอาหนังสือมาให้อ่านหนีเรื่องมันยุ่งกูเด้อตีตับแตกเลยเนาะนี่ยังวะเอาหนังสือมาให้อ่านเสียไรสิตีเขาตับแตกคอยยู่บ่คอยก็บ่ยู่แล้วคอยจะถือตีตับแตกเนาะคันเมื่อนั้นคอยถือพ่อคอยตีตับแตกคอยจะยู่คนมันอีกบ่เขาก็ตายแต่ตีนมันทางเอาตับแตกหมดตอนนั้นพ่อไม่รับจดหมายที่ครูเอามาให้อาตมาก็ไปวางเล่นอายมันมากจะใส่ว่าเป็นตู้เย็นมากปีนั้นอาตมาก็วางจดหมายไว้ทั้งตู้เย็นแล้วก็เปิดตู้เย็นช่องฟิตแล้วก็เอาดาบอาตมาเอาไม้มือนิ้วเราไปเสียบไว้ในช่องฟิตเอาบาดไปเล่นเพราะมันเย็นเด้ยย่ำเสียบทองผู้ใดมันเย็นจ่อมัวกันนั่นเด้ย่ำแมงมาพอกันผู้ใดเอาดาบมาเสียงไว้ในช่องฟิตผมครับมึงมาเสียงไว้ยังผมยังได้กระบี่หิมะครับคนเดียวดึงออกมาเรียกกินมันเสียบได้เย็นจ่อยสมัยเด็กหน่อยเนาะอึดใหญ่ใหญ่เนาะทีนี้ก็ตอนเย็นกลับมาไต่ตะเกียงกินข้าวพอก็เลยว่าใส่เบิ้งก็น่าลูกละทุกวันมีจดหมายมาแต่ท่านโรงเรียนไม่พอเบิ้งก็น่ะอุ้ยโอ้เดี๋ยวพากันกินข้าวถามพ่อได้พ่อไปประกาศพ่อใจข้าวก่อนอ้าวคู่เอิญประสุ่มนั่นตัวนี้เห็นบ่ตอนแรกหัวใจไม่ว่างอาจสิพิษถึงกับอีเมียก็ได้หรือเราตอกเมื่อยบ่ได้สูบยาจังได๋พวกเราชื่อเตี้ยของลูกเจ้าของบ่นี่แม่ตับแตกคนนี้มาย่ําแรงมากหัวใจว่างบัดนี้ลูกลาลูกค้ําเอาเพิ่นก็หนักเรามีช่วงหัวใจเราว่างตลอดเราจะเป็นคนดีเพราะรับฟังปัญหาคนอื่นรับฟังปัญหาเอาความดีเอาไว้นะเขาก็เหมือนเราก็เหมือนเขาเผื่อใจไว้ถ้าหัวใจบ่ฟังบ่ได้สิเออตายตอนนั้นนี่คือตอนเที่ยงราศีอยู่ตอนเย็นทีนี้ราศีอยู่เท้าล่างตีนก็นอนแซ่บเด็กขี่ดินไงยังไงล่างตีนปั๊บนอนแซ่บแล้วก็ให้ดูตีนจึงสรุปว่า1รักษาหน้านอกบอกของงานงั้นในบอกผมดีหน้าที่บอกความสามารถ2รักษาใจคุ้มใจให้ได้ในมันจิตทะเลทลายมากเครียดคมกับคมกันคุยกันด้วยใจอย่าไปคุยกันด้วยปากบางครั้งนะใส่อารมณ์เนี่ยจะใส่อาวุธเพราะเราก็เนี่ยใส่อาวุธทีเดียวเบิร์ดชิดเลยวันต่อเห็นบ่18ปีโยมติดคุกจักปีแล้วนี่อยู่นี่18ปีครับหลวงพ่อป้าเห็นยังก็ที่บูบเดียวครับบูบเดียวยัง18ปีบูบเดียวครับยิงปืนรั่วทีเดียวตายบักหลายครับ18ปีครับมันบูบเดียวเนี่ยคือโกรธให้แค่วูบเดียวนั่นแหละแต่ปืนลั่นตับๆๆ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 ตายหลายคนก็นับ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 อายุความใจก็ได้18ปีรักษาหน้ารักษาใจอันสุดท้ายรักษาธรรมทำไมตีนอาตมาใช้คำว่ารักษาธรรมวันนี้อาตมาพูดบ้างแล้วล่ะส่วนไหนที่ต่ำของพ่อของแม่โยมทำดูนะถ้าท่านยังอยู่ไปล้างเท้าท่านดีๆแล้วยกมาใส่ศีรษะเรานะนวดเฟ้นแล้วก็ยกมาสิ่งไหนของเราที่สูงที่สุดไปกระทบสิ่งที่ต่ำของผู้มีพระคุณผู้มีบุญคุณพ่อแม่ครูบาอาจารย์
นั้นคือสุดยอดมงคลแต่สิ่งไหนที่ต่ำของเราไปกระทืบไปเหยียบย่ำสิ่งที่สูงที่สุดของผู้มีพระคุณผู้มีคุณเนี่ยยิ่งทำให้เราตกต่ำโยมจำเคล็ดเทคนิคนี้ไว้ฉะนั้นพ่อแม่เนี่ยนั่นเลยปู่ย่าตายายฉะนั้นอาตมาว่าคุณจะแก่ขนาดไหนคุณจะไม่ดีตอนแก่ตอนเฒ่าอาตมายังเคารพนับถืออย่างอาตมาพาขอเข้ามาวันนี้ไม่ได้โกรธว่าคนนั้นนิสัยเป็นงี้ในช่วงดีของเขาก็ยังมีอยู่เผลอๆเราก็สู้เขาไม่ได้ตอนเขาบำเพ็ญเพียรแต่เขาอาจจะมาเสียตอนแก่นะด้วยความที่อาจจะมันไม่ได้ยินหูไม่ได้ยินจมูกไม่ได้กลิ่นอารมณ์หงุดหงิดขนหวยเครียดให้ลูกเครียดให้ล้านเครียดให้ง่วงเครียดให้คุ้ยเครียดให้เขามันยองหัวเดือดน้ำใช่ไหมอย่างนี้มันไม่มีใจพันมันไม่สนุกไม่มีเลยแกก็มีความสุขฟ้อนสุดท้ายงูเลื่อนเต้นเลื่อนเต้นบอกงูมึงจะฟาวเศร้าได้เสือเล่นกันต่อประมาณเนี้ยนะอันนี้ก็เรื่องสงกรานต์ก็อนุโมทนาบุญเสร็จสับเรียบร้อยปะกลับบ้านกลับพระที่มีใครจะถามอะไรไหมหรือใครจะนอนเฝ้ากองทรายวันนี้จะให้พระเปิดตาเมื่อคืนนี้แกพระปิดตาแล้ววันนี้กราบพระทุกท่านทุกคนนอนหลับฝันดีนะพรุ่งนี้เช้าใครมีบุญที่ไหนอะไรก็ไปทำกันเนาะสาธุอนุโมทนากราบใครกราบท่านเลยใครอยากไปทำบุญรวมญาติที่ไหนที่มีฝ่ายพ่อฝ่ายแม่อยู่บ้านไหนก็ไปกันอยากพาไปลูกเที่ยวพาไปเที่ยวที่ไหนก็ไปกันเพราะว่าวัดของเราเสร็จสิ้นแล้วถ้ามาก็ได้สมหลวงพ่อเอาเก็บระบบโอเนี่ยหลวงพ่อเนี่ยเก็บเลยโยมวันนี้เก็บนี้ให้หมดนะเดี๋ยวสุนัขมันจะมานอนในเก็บผมเอาไว้หมดเลยกระติกน้ำเราเคลียร์เลยวันนี้ขอกำลังคนพี่หน่อยนะครับเพราะคนน้องหน่อยนะครับคนน้องปุ่นนะเพราะทีมงานถ้าไม่กูสมปองก็มาสิโอ้สาธุสาธุเริ่มเห็น